Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทยเรนต์อาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน16นาฬิกากับอีก8นาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับรายการ Money Plus ผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation คุณปุ๋ยมาที่นี่เผ่าจำดูนและผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับและย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับการรับฟังรายการของเรามีหลายช่องทางทางคลื่นวิทยุก็ได้หรือฟังผ่านเว็บไซต์ก็ดีครับฟังสดๆขนาดนี้หรือย้อนกลับไปฟังย้อนหลังเชิญเลยครับผ่านทางเว็บไซต์ www.yutcareyou.com www.yutcareyou.com นะครับส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะติดต่อรายการโดยตรงอยากคุยกับเราอยากฝากประเด็นอยากจะให้เราเชิญใครมาคุยด้วยอยากฝากคำถามนะครับอย่างเช่นการวางแผนทางการเงินการลงทุนผ่านทางกองทุนรวมหรืออยากรู้พื้นฐานของหุ้นไม่ว่าจะเป็นในตลาดหลักทรัพย์หรือจะเป็นตลาดหลักทรัพย์ MAI เชิญได้2วิธีวิธีแรกผ่านทางฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735ส่วนวิธีที่2ครับผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือชื่อรายการของเรานั่นเองจำง่ายมากๆครับนั่นคือคำว่า Money Plus M-O-N-E-Y P-L-U-S Money Plus ติดกันตรงตัวฝากคำถามแนะนำติติงนะครับเสนอแนะต่างๆเข้ามาได้เลยนะครับเชิญได้เลยนะครับและช่วงนี้นะคะต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับทางปตท.สผ.ค่ะปรากฏว่าอะไรลูกแกพยุทธ์รับ3รางวัลยอดเยี่ยมค่ะจาก IAA Awards for Listed Company 2014นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีไปกับคุณเทวินวงวานิชนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทปตท.สผ.พี่ยุทธเพิ่งสัมภาษณ์ใช่ไหมคะครับค่ะคุณเทวินเนี่ยก็รับรางวัล CEO ยอดเยี่ยมเป็นปีที่3ติดต่อกันนะคะนอกจากนี้ก็จะมีคุณเพ็ญจันทร์จริเกษมนะคะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานการเงินและการบัญชีของปตท.สผ.ท่านนี้ก็รับรางวัล CFO ยอดเยี่ยมเป็นปีที่4และอีกท่านนึงค่ะนางสาวนุชอนงแสงแก้วนะคะผู้จัดการนักทุนสัมพันธ์ของปตท.สผ.ก็รับรางวัลเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมเป็นปีแรกสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรค่ะสำหรับรางวัล IAA Awards for Listed Company เนี่ยนะคะก็เป็นรางวัลที่มอบให้กับ CEO CFO แล้วก็ IRO ค่ะสำหรับบริษัทจดทะเบียนใน8กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้มีการเสนอชื่อแล้วก็ให้คะแนนจากนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนนะคะเขาพิจารณาจากความสามารถในการบริหารที่เป็นเลิศการนำเสนอแล้วก็ให้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอในเชิงลึกตรงประเด็นมีคุณภาพชัดเจนรวดเร็วและถูกต้องครบถ้วนมีจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจรวมถึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงค่ะขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งค่ะครับคุณผู้ฟังครับที่ติดตามรายการทีวีซึ่งผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation ของเรานะครับอย่างวันเสาร์เนี่ยนะครับวันเสาร์ก็จะเป็นการรีรันรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองเป็นตอนที่1ครับผมคุยกับท่านเลขากบข.คุณสมบัตินาราวุฒิชัยนะครับในเรื่องเกี่ยวกับพ.ร.บ.อันดูครับพ.ร.บ.อันดูเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้กับสมาชิกกบข.บางส่วนประมาณ 700,000 รายช่างใจอยู่ว่าช่างใจดูว่าจะอยู่กับกบข.ต่อไปหรือจะย้อนกลับไปใช้สูตรเดิมในการคิดสูตรในเรื่องของเงินบำเหน็จบำนาญนะครับ 700,000 คนต้องพิจารณาจะพิจารณาอย่างไรต้องดูตรงไหนมีตัวอย่างให้ดูเลยนะครับว่าถ้าอยู่กบข.ต่อไปตอนเกษียณได้เงินเท่าไหร่ได้เงินก้อนเนี่ยนะครับก้อนโตขนาดไหนและถ้าย้อนกลับไปใช้สูตรเดิมจะได้เท่าไหร่นะครับเพื่อจะให้ท่านสมาชิกกบข.ที่มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ตามพ.ร.บ.อันดูได้ชั่งน้ำใจว่าได้ชั่งใจว่าจะอยู่กับกบข.ต่อไปอยู่เถอะหรือจะย้อนกลับไปใช้ตามสูตรเดิมนะครับอันนี้จะเป็นตอนที่1ซึ่งรีรันทางช่อง Cat Channel นะครับจะมีอีกรอบหนึ่งรอบเช้ามีไปแล้ว 10:00 นถึง 11:00 นรอบเย็นตอน 18:00 นถึง 21:00 นทาง Cat Channel ของกสท.โทรคมนาคมดาว TMC แบนจานดำPSI ช่อง190หรือดูได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.catcatelecom.tv นะครับส่วนพรุ่งนี้ครับปุ๋ยครับคุณผู้ฟังครับ
ก็จะเป็น first run ของรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองตอนที่2ตอนจบนะครับท่านสมาชิกกบข1,200,000รายต้องดูเลยนะครับหรือถ้าไม่ใช่สมาชิกกบขดูได้ไหมดูได้เพราะว่าเราที่เป็นรายย่อยเนี่ยจะได้เอาหลักการลงทุนของนักลงทุนสถาบันอย่างกบขเนี่ยมาปรับใช้กับพอร์ตลงทุนของเราวันพรุ่งนี้ครับ10:00 น.ถึง 11:00 น.ตอนที่2ตอนจบท่านเลขากบขจะมาคุยให้ฟังว่าปีนี้เนี่ยกบขจะปรับแผนการลงทุนรูปแบบไหนจะเน้นตรงไหนจะขอเพิ่มเพดานตรงไหนเพื่อตั้งเป้าจะสร้างผลตอบแทนให้กับบรรดาสมาชิก1,200,000คนให้ดีขึ้นนะครับตั้งเป้าอย่างไรจะจัดทัพการลงทุนอย่างไรน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ติดตามดูสไตล์การบริหารงานของเลขากบขท่านนี้ชอบฟุตบอลน่ะก็เลยจัดพอร์ตการลงทุนคล้ายๆกับการจัดทีมฟุตบอลเลยติดตามให้ได้ครับพรุ่งนี้10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการทีวีเป็นเงินเป็นทองนะครับทางช่อง Cat Channel ของกสทโทรคมนาคมส่วนอีกรายการนึงครับจะมาค่ำๆพรุ่งนี้รีลันตอน 5:00 ตรงทางช่อง Money Channel นะครับ True Vision 782ถ้าเป็น CTH เนี่ย172นะครับเป็นตอนที่2ตอนจบของเรื่องการนำเอาไฮไลท์นะครับสัมมนาที่มีชื่อว่ารวยด้วยล้อนะครับติดตามชมได้ครับในรายการทีวี Friday Special รีลันทางช่อง Money Channel 5:00 ตรงของคืนวันอาทิตย์นี้นะครับพี่ขุมคุณสุขุมธรรมนีวงศ์และผมยุทธนากระบวนแสงนะครับไปดูครับปุ๋ยว่าแฟรนไชส์รถเช่ามาตรฐานของไทยเลนนาคาเนี่ยทำไมถึงมีความเกี่ยวพันมากๆเลยกับการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวแฟรนไชส์ของไทยเลนนาคาต่อไปจะเติบโตอย่างไรมันจะล้อไปกับการเติบโตของเศรษฐกิจและเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจด้านการท่องเที่ยวอย่างไรถ้าจะไปขอสินเชื่อเพื่อจะมาขอซื้อแฟรนไชส์ของไทยเลนแบงก์กสิกรจะปล่อยไหมปล่อยบนเงื่อนไขอะไรบ้างแล้วก็ไปเปิดใจคนที่เป็นแฟรนไชส์ซื้อแฟรนไชส์ไปแล้วว่าแฮปปี้ไหมมองแนวโน้มโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนอย่างไรทั้งหมดนี้นะครับไฮไลท์ที่เกิดขึ้นติดตามได้ในรายการ Friday Special รีลันครับวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์5:00 ตรงทางช่อง Money Channel นะครับใครสนใจแฟรนไชส์รถเช่ามาตรฐานดีพลาดไม่ได้เลยนะครับติดตามกันให้ได้นะครับจากนั้นเรากลับมาดูเรื่องของราคาทองคำกันหน่อยดีไหมครับเห็นปุ๋ยสนใจมากเป็นพิเศษเลยเมื่อคืนวันศุกร์เนี่ยราคาทองคำปรับขึ้นเล็กน้อยใช่ไหมครับปุ๋ยนิดเดียวค่ะ50 เซนต์นะคะตลาดที่ต่างประเทศนั้นราคาปิดอยู่ที่ 1,152.40 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์นะคะก็เป็นการปรับขึ้นหลังจากดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคในสหรัฐลดลงนะคะแล้วก็มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ในกรีซด้วยส่วนบ้านเราค่ะวันนี้เองนะคะราคาทองคำในบ้านเราก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น100 บาทในส่วนของราคารับซื้อเข้าอยู่ที่ 18,050 บาทขายออกที่ 18,150 บาทค่ะพี่ยุทธนะครับทองขยับขึ้นมา101ใช่ไหมครับค่ะนะครับอยากทราบไหมครับว่าทองตกลงเป็นขาลงเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ทองเป็นขาลงเลยใช่ไหมค่ะแล้วยิ่งสหรัฐเตรียมจะปรับขึ้นดอกเบี้ยจะเป็นปัจจัยลบสำคัญของราคาทองคำแค่ไหนอย่างไรทองลงมาช่วงนี้ใครจะซื้อทองแท่งเก็บไว้ใครจะซื้อใครจะซื้อทองรูปพรรณเก็บไว้ซื้อได้หรือยังหรือต้องรอไปก่อนและถ้าซื้อแล้วเนี่ยต้องถือยาวขนาดไหนนะครับไปหาคำตอบกันครับสดตรงไปที่ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทคลาสสิกโกฟิวเจอร์จำกัดคุณพันงามอารยวุฒินะครับคุณพันงามอารยวุฒิให้เกียรติมาคุยกับเราในช่วงนี้ด้วยนะครับคุณพันงามสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยุทธนาคุณมาที่นี่ค่ะนะครับคุณพันงามครับราคาทองคำปัจจุบันนะครับลงมาอยู่หลุด1,200 เหรียญต่อออนซ์เนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับคำถามก็คือว่าทองเนี่ยยังอยู่ช่วงไหนของขาลงครับคุณพันงามครับค่ะในช่วงนี้ก็เป็นขาลงอยู่นะคะแต่ว่าใกล้แนวรับสำคัญแล้วนะคะบริเวณ 17,700 นะคะหรือว่าบริเวณ 1,130 เหรียญนะคะบริเวณนี้ซึ่งถ้าเราตั้งกลยุทธ์เอาไว้ตั้งแต่แรกนะคะว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณแนวรับเนี่ยถ้าเป็นนักกลยุทธ์ก็จะซื้อมากกว่าที่จะขายนะคะบริเวณนี้ค่ะ 1,130 เหรียญต่อออนซ์ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเป็นระดับต่ำสุดเป็นโลเดิมใช่ไหมครับคุณพันงามค่ะใช่โลเดิมค่ะบริเวณนี้ก็จะเป็นโลเดิมในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ทองยังอยู่ช่วงขาลงเป็นช่วงท้ายๆของขาลงหรือเปล่าหรือเป็นช่วงไหนของขาลงครับคุณพันงาม
ก็ถ้าในระยะสั้นๆนี่ก็เป็นช่วงท้ายๆของขาลงแล้วแล้วก็เตรียมที่จะรีบาวถ้าดูเทคนิคอย่างเดียวนะคะมองว่าสัปดาห์หน้ามีโอกาสรีบาวได้นะคะเพราะว่าการลงมาในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะคะปรากฏว่าลงมา 1,147 แล้วก็มีการดิดกลับขึ้นมาได้หลังจากนั้นก็ไม่หลุด 1,500 เหรียญนะคะก็สามารถคือลงมาแล้วก็กลับมายืนเหนือ 1,500 เหรียญได้ลักษณะแบบนี้เนี่ยมองว่าจะเป็นการรีบาวด์ได้ในสัปดาห์หน้านะคะแต่อันนี้คือปัจจัยทางเทคนิคอย่างเดียวนะคะถ้าเราดูปัจจัยทางด้านพื้นฐานด้วยเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นลบอยู่นะคะเพราะว่าวันที่17 18วันอังคารวันพุธนะคะเฟดก็จะประชุม FOMC อีกครั้งนึงนะคะทางนักลงทุนก็จ้องจับตาดูว่าแถลงการของเฟดจะเป็นในลักษณะไหนนะคะตัดคำว่าอดทนออกไปหรือเปล่าหรือว่าแพชเชียนออกไปหรือเปล่านะคะค่ะก็ต้องจับตาดูนะคะแต่ว่าในส่วนของด้านเทคนิคเนี่ยมันมีการกระเด้งขึ้นเป็นระยะนะคะแต่ว่าพื้นฐานต้องดูวันที่17แล้วก็18ถ้าหากว่าดูแล้วเนี่ยความเป็นไปได้ที่มันจะหลุดจากแนวรับเดิมเนี่ยที่เป็นจุดต่ำสุดที่ 1,130 เหรียญเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะในช่วงนี้ในระยะสั้นมองว่ายังไม่หลุดนะคะตอนนี้ยังไม่หลุดเพราะอะไรคะก็คืออย่างที่บอกนะคะว่าจะเป็นช่วงของการรีบาวมากกว่านะคะครับก็คือการทำโลที่ 1,147 มา 2-3 วันแล้วเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะดิดกลับได้ก็แสดงว่ามีแรงซื้อเข้ามาในบริเวณนี้ถ้าเป็นนักกลยุทธ์ก็คงจะมองเป็นจังหวะซื้อมากกว่าที่จะเป็นจังหวะขายนะคะหรือว่าถ้าใครเปิดช็อตไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ปิดช็อตก็เท่ากับว่าจะต้องเปิดลองบริเวณนี้เข้ามาค่อนข้างมากจึงทำให้ราคาทองคำมีโอกาสที่จะดิดกลับได้นะคะทีนี้ถ้าหากว่าหลุดไปเนี่ยลงไปเราก็ดูความชันของการลงเนี่ย มันจะไม่ลึกนะคะครับถ้าลงมาอีกเนี่ยก็จะมีบริเวณ 1,100 เหรียญ นะคะแล้วในการดิดกลับเนี่ยมันก็จะอยู่ในเรนจ์ที่ดิดไปได้ถ้าเราดูยาวๆทั้งปีเนี่ยมีโอกาสที่จะดิดได้ไกลถึงประมาณ 1,300 เหรียญเพราะฉะนั้นเรนจ์ของการซื้อบริเวณนี้นะคะแล้วก็ถือยาวไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้กำไรประมาณ200เหรียญ นะคะถ้าหากว่าจับจังหวะแบบนี้แล้วก็มองว่าถึงแม้จะเป็นกรอบเชนเนลขาลงก็จริงนะคะแต่ความชันมันไม่มากมันก็จะอยู่แนวรับบริเวณนี้ 1,130 1,100 เหรียญเนี่ยไปอีกนานนะคะความชันของเส้นกรอบเชนเนลขาลงเนี่ยจะไม่ชันมากไม่เหมือนกับปี2013นะคะซึ่งทองเนี่ยช่วงต้นปีอยู่ประมาณ 1,670 กว่าเหรียญนะคะคแล้วก็ลงมาทำโลที่บริเวณ 1,180 เหรียญ นะคะถ้าเป็นเงินบาทเนี่ยลงมาหลายพันบาทเลยนะคะคแต่ว่าก็คือความเสี่ยงของการลงเนี่ยมันจะน้อยกว่าในช่วงปี2013มากนะคะเพราะว่ามันอยู่บริเวณโซนแนวรับแล้วนะคะบริเวณนี้ 1,100 เหรียญเรามองตั้งแต่ต้นปีว่าน่าจะอยู่บริเวณนี้นะคะโลของปีนี้ก็จะอยู่ประมาณ 1,100 เหรียญเพราะฉะนั้นก็ลงจากนี้อีกไปไม่มากนักแต่การดิดกลับเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำกำไรได้ค่ะครับครับทีนี้ครับที่คุณปุ๋ยถามผมเข้าใจว่าคงได้ข้อมูลพร้อมๆกับผมนะครับ เพราะว่าทางศูนย์วิจัยทองคำเห็นบอกว่าราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสลงไปแตะระดับต่ำสุดก็คือ 1,130 เหรียญต่อออนซ์เนี่ยให้เห็นภายในเดือนมีนาคมนี้ตกลงมีโอกาสเห็นแต่ถ้าหลุดเนี่ยก็จะลงไปได้ไม่เยอะแล้วก็มีโอกาสเด้งกลับได้สูงอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณพันงามค่ะใช่ค่ะโอกาสลงไปทดสอบ 1,130 มีนะคะเพราะว่าเป็นแนวโน้มขาลงนะคะแต่ก็คือต้องดูในช่วงของการลงไปเทสแล้ว มีการดิดกลับได้แรงมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าดิดกลับได้แรงก็อาจจะจบขาลงแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นขาขึ้นในระยะสั้นนะคะครับครับทีนี้ครับปุ๋ยก็รอถามอยู่นะครับแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็คงสงสัยนะว่าถ้าถ้าทองหลุด 1,130 เหรียญต่อออนซ์เนี่ยถ้าเป็นราคาทองที่เป็นบาทก็น่าจะประมาณสักบาทละสัก 17,800 17,600 ประมาณนี้ใช่ไหมครับคุณพันงามครับค่ะใช่ค่ะบริเวณนี้ค่ะถ้าทองแท่งลงมาประมาณสัก 17,800 17,600 เนี่ย
คำถามก็คือว่าซื้อได้ไหมซื้อได้ไหมบรรดานักลงทุนทั่วไปที่ไม่ได้เล่นฟิวเจอร์นะถ้าลงมาขนาดนี้เนี่ยซื้อได้ไหมครับคุณพันงามครับเราแนะนำซื้อค่ะแนะนำซื้อใช่ไหมครับใช่ค่ะถามต่อครับแล้วถ้าซื้อเนี่ยต้องถือไว้ยาวขนาดไหนครับก็อย่างที่บอกนะคะว่าในช่วงของการดิดขึ้นเนี่ยมันสามารถดิดได้ถึง 1,300 หรือว่า 1,350 เหรียญ นะคะที่จะเป็นแนวต้านสำคัญอีกครั้งหนึ่งนะคะครับแต่ต้องถือยาวนะคะยาวที่ว่าเนี่ยสักกี่เดือนกี่ปีครับกว่าจะเด้งกลับไปถึงประมาณสัก 1,300 หรือ 1,350 เหรียญต่อออนซ์อย่างที่ว่านี้ครับคุณพันงามก็ถือประมาณ12เดือนนี่แหละค่ะในรอบประมาณ12เดือนค่ะประมาณปีนึงใช่มั้ยค่ะใช่ค่ะประมาณปีนึงใช่มั้ยนะถ้าลงไปลึกๆประมาณ1130หรือ1100ต้นๆเนี่ยจะมีโอกาสดีดกลับขึ้นไปแถวๆ1300เหรียญแต่ต้องใช้เวลาประมาณสัก12เดือนหรือ1ปีใช่มั้ยครับค่ะหรือว่าอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้นะคะถ้าหากว่ามีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงนะคะเพราะว่าประเด็นสำคัญที่เป็นปัจจัยลบกับราคาทองคำช่วงนี้ก็คือครับค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นมามากนะคะแต่ถ้าหากว่าเศรษฐกิจของยูโรโซนกลับมาดีขึ้นนะคะแล้วก็นโยบาย QE ของเขาใช้ได้ผลนะคะยูโรกลับมาแข็งค่าก็จะทำให้ดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงมาได้นะคะหรือว่าในตัวของดอลลาร์เองถ้าหากว่าแข็งค่าไปมากๆนะคะแล้วเศรษฐกิจเขาไม่ดีนะคะเกิดมีตัวเลขที่แสดงถึงการชะลอตัวมันก็จะทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะงั้นขอกลับมาดูเรื่องของไฮไลท์ที่ทางคุณพันงามก็บอกว่าควรจะจับตาดูสำหรับสัปดาห์หน้าก็คือการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ17แล้วก็18เนี่ยนะคะตรงนี้มันจะมีนัยยะยังไงส่งผลยังไงต่อราคาทองคำบ้างที่เราจะต้องจับตาดูแล้วมันจะสะท้อนออกมายังไงคะโดยทั่วไปนักวิเคราะห์ก็จะมองว่าเป็นปัจจัยลบนะคะเพราะว่าเฟดก็คงจะออกมาพูดนะคะในทำนองแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีได้ทั้งบวกและลบนะคะก็คือถ้าหากว่าเฟดพูดถึงว่าตัดคำว่าอดทนหรือว่าแพชชั่นออกไปนะคะก็แสดงว่าการที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็คงไม่เร็วนักนะคะแต่ถ้าหากว่าเฟดออกมาพูดว่าต้องใช้ความอดทนในการที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือว่าแพชชั่นในการที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยลบกับราคาทองคำนะคะเพราะว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นนะคะเดี๋ยวนะครับถ้าตัดคำว่าอดทนไปแสดงว่าพร้อมขึ้นถ้าไม่ตัดแสดงว่าอาจจะอีกนานอย่างนั้นหรือเปล่าครับคุณพันงามในที่นี้หมายความว่าถ้าเฟดพูดในทำนองว่าต้องใช้ความอดทนนะคะก็คืออาจจะเร็วนะคะหมายถึงว่าขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วแต่ว่าถ้าตัดคำว่าอดทนออกไปนะคะก็อาจจะขึ้นช้าค่ะอ๋อประมาณนี้ใช่ไหมครับทีนี้ครับถ้ามองไประยะกลางระยะยาวอยากให้คุณพันงามแบ่ง2ฝั่งให้ฟังหน่อยได้ไหมครับอะไรคือปัจจัยหนุนทองคำและอะไรคือปัจจัยฉุดทองคำขอด้านปัจจัยหนุนก่อนครับคุณพันงามครับปัจจัยหนุนก็เป็นเรื่องของค่าเงินดอลลาร์นะคะถ้าหากว่าเงินดอลลาร์เนี่ยกลับมาอ่อนค่าลงหรือว่ามีความต้องการซื้อทองคำเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจของประเทศต่างๆดีขึ้นในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีสหรัฐประเทศเดียวนะคะที่จะลดมาตรการ QE นะคะแล้วก็ขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ประเทศอื่นๆเนี่ยจะเป็นในทางตรงกันข้ามหมดเลยนะคะก็คือใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินแล้วก็ลดอัตราดอกเบี้ยซึ่งการลดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ใช้มาตรการการเงินผ่อนคลายเนี่ยมันก็ช่วยหนุนในเรื่องของการใช้จ่ายการบริโภคนะคะแล้วก็การลงทุนเพราะฉะนั้นปัจจัยนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่หนุนราคาทองคำได้นะคะแล้วถ้าเรามองอีกด้านนึงก็คือการลด QE ของสหรัฐเนี่ยยังไม่ใช่การดูดเงินกลับนะคะครับเงินในระบบเนี่ยก็ยังจะอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่มีการดูดกลับในระยะนี้นะคะก็ยังจะมีปริมาณเงิน อยู่ในตลาดเนี่ยมีสภาพคล่องอยู่ในตลาดค่อนข้างมากนะคะครับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็เป็นทรายอย่างนึงว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวแล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะรีบดูดเงินกลับนะคะอันนี้ก็คือยังเป็นสภาพคล่องก็จะยังมีอยู่ในระบบเศรษฐกิจของโลกเนี่ยค่อนข้างมากนะคะนี่ก็คือปัจจัยบวกนะคะแล้วถ้าเราดูแนวโน้มของเศรษฐกิจจีน
แล้วก็อินเดียนะคะซึ่งเป็นผู้ซื้อรายใหญ่นะคะจีนชะลอตัวนะคะแต่ว่าประชาชนเขาก็มีความต้องการซื้อทองคำมากขึ้นนะคะโดยที่ในตัวของของจีนเองเนี่ยเขาก็มีการเปิดตลาดซื้อขายล่วงหน้าทองคำนะคะเพราะฉะนั้นวอลลุ่มของปริมาณการซื้อขายทองคำล่วงหน้าเนี่ยมันก็จะมากขึ้นส่วนอินเดียนะคะเศรษฐกิจเริ่มที่จะฟื้นตัวดีขึ้นบ้างนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะอาจจะลดในเรื่องของภาษีนำเข้าทองคำนะคะนี่ก็จะเป็นทางด้านปัจจัยบวกปัจจัยบวกนะครับมีประมาณ3เรื่องนะครับปัจจัยบวกข้อแรกที่จะหนุนต่อราคาทองคำหนึ่งก็คือถ้าดอลลาร์อ่อนด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าดอลลาร์อ่อนนี่เป็นปัจจัยบวกตัวที่หนึ่งตัวที่สองสภาพคล่องในระบบการเงินโลกยังมีอยู่เยอะแม้ QE สหรัฐหยุดแล้วก็ตามอย่างนั้นใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะและปัจจัยบวกที่สามก็คือกำลังซื้อทองที่เป็นฟิสิคอลนะครับจากจีนและอินเดียที่ยังคงมีอยู่ถูกต้องไหมครับค่ะนี่คือ3ปัจจัยตัวแปรเชิงบวกที่จะหนุนราคาทองคำอีกฝั่งหนึ่งด้านครับอีกฝั่งหนึ่งบ้างและปัจจัยที่จะฉุดราคาทองคำไม่ให้ไปไหนไกลเนี่ยจะขึ้นอยู่กับอะไรได้บ้างครับคุณพันงามครับเชิญครับประเด็นสำคัญเลยก็คือค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นนะคะแล้วก็แนวโน้มของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่ถ้าหากว่าเศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวได้รวดเร็วและแข็งแกร่งเนี่ยเฟดก็จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเฟลแล้วก็ช่วยสนับสนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าแล้วก็ถ้าเศรษฐกิจของยูโรโซนไม่ฟื้นตัวนะคะเงินยูโรอ่อนค่าต่อไปอันนี้ก็จะทำให้ดอลลาร์แข็งค่านี่ก็เป็นปัจจัยลบที่สำคัญที่กดดันราคาทองคำในช่วงนี้ค่ะนะครับก็คงจะเป็นเรื่องเดียวนะครับก็คือการที่สหรัฐมีแนวโน้มที่จะขึ้นดอกเบี้ยแล้วทำให้ดอลลาร์แข็งใช่ไหมครับตัวแปรที่จะทำให้ดอลลาร์แข็งเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยฉุดทองคำรวมทั้งการที่เศรษฐกิจยุโรปไม่ฟื้นตามนัดหมายด้วยก็จะหนุนให้ดอลลาร์แข็งนะครับอันนี้ชั่งน้ำหนัก2ฝั่งนะครับทั้งบวกและก็ลบนะครับผมขอ2คำถามสุดท้ายนะครับผมเหลือ2นาทีนะครับเดี๋ยวผม1คำถามและฝุยอีก1คำถามนะครับศูนย์วิจัยทองคำมองว่าแนวโน้มราคาทองคำยังเป็นทิศทางขาลงไปอีก 3-5 ปีข้างหน้านะครับทางคลาสสิโกเนี่ยเห็นเหมือนหรือเห็นต่างยังไงครับคุณพันงานครับจริงๆในช่วงนี้มันก็เป็นขาลงมาตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมแล้วนะคะแต่เขาบอกว่าจะลงต่อไปอีก 3-5 ปีข้างหน้าเลยเห็นเหมือนหรือเห็นต่างครับตรงนี้ถ้าเราดูแนวโน้มเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่จะลงต่อแต่อย่างที่บอกนะคะว่าความชันหรือความเร่งที่ทองจะลงเนี่ยมันไม่มากนะคะก็คือลงเนี่ยค่อยลงอย่างช้าๆนะคะอย่างสมมติว่าจาก 1,200 เหรียญมา 1,100 เหรียญอาจจะใช้เวลา12เดือนหรือว่า6เดือนนะคะแล้วก็อย่าง 1,100 เหรียญมา 1,000 เหรียญเนี่ยก็ใช้เวลาค่อนข้างยาวเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะการลงเนี่ยเรามองว่ามันจะลงไม่เร็วแล้วก็ลงไม่แรงนะคะงั้นตอบสั้นๆครับว่าคิดว่าจะลงต่อเนี่ยอีกนานไปถึง 3-5 ปีไหมครับไม่ถึงขนาดนั้นไม่คิดว่าจะลงนานขนาดนั้นใช่ไหมครับไซด์เวย์มากกว่าค่ะมองว่าไซด์เวย์มากกว่าเพื่อที่จะหาจุดที่จะดีดกลับเป็นจุดซัพพอร์ตก็คือเป็นลักษณะของการคอนโซลิเดตนะคะครับเป็นการคอนโซลิเดตมากกว่าไม่ใช่ลงแรงแล้วก็ลงลึกน่ากลัวไม่ใช่ลักษณะนั้นเป็นลักษณะของการหาจุดเหมาะสมคอนโซลิเดตมากกว่าค่ะอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายครับต้องอาจจะต้องเหลือเวลากระชับจริงๆครับสุดท้ายเลยค่ะปีนี้จะเห็นทองคำสูงสุดได้เท่าไหร่และต่ำสุดได้เท่าไหร่คะที่เรามองไว้ก็คือ 1,350 เหรียญนะคะสูงสุดนะคะต่ำสุดประมาณ 1,000 เหรียญค่ะพันเหรียญข้างล่าง 1,350 เหรียญข้างบนนะครับใครจะซื้อทองแท่งใครจะซื้อทองรูปพรรณถ้าหลุดลงมาทองแท่งลงมาแถวๆ 1,700 17,800 หรือ 17,600 เมื่อไหร่ซื้อได้และถือยาวประมาณปีหนึ่งโอกาสจะดีดไปขึ้นไปประมาณ200เหรียญยังมีค่อนข้างเยอะอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณพันงามค่ะใช่ค่ะเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณพันงามครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณพันงามอารยวุฒินะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทคลาสสิกโกลฟีเจอร์สจำกัดค่ะนะครับพักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของ Money Plus
ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับมันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทยเรนท์อาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน